This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้นวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่17แล้วค่ะจากผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่นำพาเราเข้าไปสู่ช่วงเวลาของการผลัดแผ่นดินตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ตอนนี้ค่ะตอนที่17นะคะอยู่ในแผ่นดินที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ถมสวนขวาแล้วก็เอางบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซมนั้นไปซ่อมบูรณะวัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแทนแล้วก็โปรดให้มีการจารึกสรรพวิชาที่รอบศาลารายเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจนกระทั่งวัดโพกลายเป็นแหล่งสรรพวิชาแห่งแรกของสยามทางด้านวชิรยานภิกขุเสด็จธุดงค์ภาคเหนือแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวบ้านจนกรมหลวงรักรณเรศมากราบทูลว่าอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงส่วนทางด้านเจ้าฟ้าจุฑามณีก็สนพระทัยในการเรียนภาษาอังกฤษในวิทยาการของฝรั่งโดยเฉพาะด้านการสร้างปืนใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งตะวันตกเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับวันนี้ตอนที่17ผลัดแผ่นดินค่ะหลวงศิษย์นายเวรช่วงเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งมิชชันนารีจนมีความเชี่ยวชาญรับราชการมีความดีความชอบเป็นที่โปรดปรานขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเลื่อนยศเป็นจมื่นไวยวรนาถหัวหมื่นมหาดเล็กในวังหลวงหลวงศิษย์นายเวรช่วงผู้นี้ก็เป็นบุตรชายของเจ้าคุณพระครังนะคะเจ้าคุณพระครังดิษฐ์ก็เป็นบุญนาคอีกคนหนึ่งในขณะที่เจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์แปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช้สอนทหารในสังกัดของพระองค์ทำให้การจัดการทหารของสยามมีรูปแบบใกล้กับชาวตะวันตกมากขึ้นนอกจากนี้ทรงศึกษาวิชาช่างกลกับนายยอนฮัสเซตซัลเลอร์ที่คนสยามมักเรียกว่านายจันเดเลมิชชันนารีชาวอเมริกันอดีตอาชีพช่างกลจากรัฐนิวอิงแลนด์แล้วก็มีพระดำริที่จะสร้างโรงช่างกลส่วนพระองค์บ้างในปีพุทธศักราช2387จมื่นไวยวรนาถช่วงเข้าเฝ้าที่พระราชวังเดิมเพื่อนำข่าวเรือกลไฟมาทูลให้ทรงทราบในระหว่างที่นั่งรอรับเสด็จอยู่ที่หอกลางพระที่นั่งชั้นในหัวหมื่นมหาดเล็กสังเกตว่ารอบพระที่นั่งประดับประดาด้วยเครื่องเรือนสวยงามที่ทรงสั่งซื้อมาจากอังกฤษเห็นนาฬิกาแขวนรูปร่างแปลกตาหนังสือเกี่ยวกับการทหารเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเครื่องกลจำลองตั้งอยู่บนชั้นวางอย่างเป็นระเบียบเด็กชายวัยประมาณ7ขวบไว้ผมจุกขมวดปักด้วยปิ่นบนเศียรแต่งองค์ด้วยภูษาสีทองมีกำไลข้อพระกรข้อพระบาทเป็นเครื่องประดับดำเนินเข้ามาในห้องที่จมื่นวัยวรนาถช่วงนั่งอยู่เด็กชายไม่มีอาการประหลาดใจเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาใกล้พร้อมทั้งกระทําอัญชลีและวันทาอาคันตุกะผู้เป็นสามัญชนผู้มาเยือนจึงกระทํากิริยาเช่นเดียวกันคาดเดาด้วยไหวพริบว่าน่าจะเป็นพระโอรสองค์โตในเจ้าฟ้าจุฑามณีกระหม่อมมิได้เป็นพระราชวงศ์ฝ่าบาทมิต้องกระทําอัญชลีก็ได้แต่เด็กน้อยตอบอย่างฉาดฉานว่า
ผู้ใดได้รับอนุญาตจากเสด็จพ่อให้รอในห้องนี้ย่อมเป็นบุคคลสำคัญควรแก่การวันทาแม้จะมิใช่ราชวงศ์ก็ตามมหาดเล็กหนุ่มรู้สึกประทับใจมากขึ้นว่าเด็กผู้นี้ฉลาดเข้าใจเจรจาอย่างมิทันจะกล่าวสิ่งใดเจ้าฟ้าจุฑามณีก็เสด็จเข้ามาในห้องรับรองส่งทักทายผู้มาเยือนด้วยความดีพระทัยข้าดีใจที่พบเจ้าช่วงรู้จักยอร์ช วอชิงตันแล้วใช่ไหมทูลกระหม่อมหมายถึงผู้ใดพะยะค่ะลูกชายข้าคนนี้อย่างไรชื่อเดียวกับประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาแต่ว่าเป็นชื่อเล่นดอกลูกข้าชื่อยอดยิ่งยศข้าจึงเรียกยอดเสียเลยท่าทางดูฉลาดใช้ได้โตขึ้นคงจะเก่งเหมือนเราสองคนข้าฝากลูกข้าเป็นลูกเจ้าด้วยกันละกันจะหมื่นมหาดเล็กยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นหมายความว่าอะไรเกล้ากระหม่อมมีบังอาจพะยะค่ะข้ากับเจ้านับวันจะอายุมากขึ้นทุกทีลูกของข้าหรือลูกของเจ้าก็เหมือนลูกของเราควรช่วยกันดูแลสั่งสอนและสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำประโยชน์แก่แผ่นดินเจ้าเห็นตรงกับข้าหรือไม่ล่ะเจ้ายอดไปไหว้อาช่วงเสียสิพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศจึงเสด็จเข้ามาวันทาอย่างว่าง่ายอีกครั้งมีวายที่สหายช่วงจะห้ามแล้วห้ามอีกและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฑามณีทรงไว้วางพระทัยจำได้ว่าหลังจากสหายนาคหลวงทั้งสี่รูปลาสิกขาในอุโบสถวัดบวรนิเวศแล้วได้ร่วมกระทำสัตย์สัญญาต่อหน้าองค์พระปฏิมาว่าจะซื่อสัตย์และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันมาบัดนี้ตนประทับใจความนอบน้อมถ่อมองค์ของเจ้าชายพระองค์น้อยแล้วก็ตั้งใจว่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนในทุกทางกราบกระหม่อมทราบว่าในโรเบิร์ตฮันเตอร์ชาวอังกฤษจะนำเรือกลไฟจากสิงคโปร์ขึ้นมาถึงสยามในไม่ช้านี้ทูลกระหม่อมคงได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองพะยะค่ะจริงหรือเจ้าช่วงข้าอยากจะเห็นมานานแล้วเคยเห็นแต่ในรูปคราวนี้แหละจะได้รู้ว่าหน้าตาเรือจริงๆมันเป็นเช่นไรจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมานายโรเบิร์ตฮันเตอร์ก็ขับเรือกลไฟจากข้างขนาด400ตันใหญ่กว่าเรือพุทธอำนาจที่เจ้าฟ้าจุฑามณีทรงสร้างถึง2เท่าเรือกลไฟดังกล่าวแล่นอวดธงอังกฤษทวนลำน้ำเจ้าพระยาขึ้นมาถึงหน้าพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงตื่นเต้นมากถึงกับขอลงไปชมเรือด้วยพระองค์เองทรงยื่นพระหัตถ์ให้นายฮันเตอร์จับเขย่าอย่างไม่ถือพระองค์ทรงทักทายและซักถามการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งสมรรถนะของเรือกลไฟที่ทรงเคยศึกษามาแล้วนับว่าเรือกลไฟของนายฮันเตอร์สร้างแรงบันดาลพระทัยอย่างสำคัญที่ทำให้เจ้าฟ้าจุฑามณีปรารถนาจะต่อเรือกลไฟไว้ใช้เป็นการส่วนพระองค์บ้างพระองค์จึงร่วมกับนายจันดาเลแล้วก็หมอเหาดร.ซามูเอลโรเนลเฮาส์สร้างโรงงานช่างกลทันสมัยแบบตะวันตกแล้วก็ออกแบบย่อส่วนสร้างเรือกลไฟขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำหมุนกังหันที่อยู่สองข้างลำเรือให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังได้สำเร็จในอีก4ปีถัดมาทรงตั้งชื่อเรือว่าพุทธสิงหาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นายจันดาเลชาวอเมริกันที่มีส่วนช่วยเหลือพระองค์ในการต่อเรือจนสำเร็จพระองค์จึงเลือกวันชาติอเมริกาเป็นวันปล่อยเรือพุทธสิงหาจากอู่ต่อเรือกลไฟของพระองค์ลงลำน้ำเจ้าพระยาวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2391เจ้าฟ้าจุฑามณีกรมกุลอิสเรศรังสรรค์ทรงประทับที่พระที่นั่งหัวเรือทรงบังคับพวงมาลัยเรือกลไฟลำเล็กแบบล้อฝีจักรข้างยาว24ฟุตหรือ7เมตร20เซนติเมตรขับล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาอย่างภาคภูมิพระทัยหลายชั่วโมงพระองค์ไม่ทรงทราบว่าขณะนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เสด็จบนป้อมกำแพงวัง
ทอดพระเนตรเรือกลไฟด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพกลางแดดที่ร้อนจัดเป็นเวลานานเช่นกันอีก7วันถัดมาข่าวสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรก็แพร่สะพัดออกมานอกพระราชวังณคฤหาสน์สวยงามหลังใหญ่ใกล้วัดดอกไม้ที่ตัวตึกก่ออิฐถือปูนแบบฝรั่งมีสวนดอกไม้สลับกับสนามหญ้าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดูงดงามที่หน้าประตูบ้านเขียนเอาไว้ว่าบ้านหลวงนายสิทธิ์ยินดีต้อนรับสหายทุกท่านนี่คือบ้านหลวงสิทธิ์นายเวรช่วงที่แม้ว่าจะได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นวัยวรนาถแต่ก็ยังพึงพอใจในยศตำแหน่งเดิมและยินดีที่บรรดาญาติมิตรจะยังคงเรียกขานว่าหลวงนายสิทธิ์วันนี้เจ้าของบ้านรู้สึกแปลกใจที่มีขบวนเสลี่ยงคานหามมาหยุดอยู่ที่หน้าเรือนจึงรีบรุดออกมาต้อนรับพระราชวงศ์พระองค์นั้นปรากฏว่าเป็นพระองค์เจ้าชายนวมซึ่งเคยอุปสมบทเป็นนาคหลวงพร้อมกันที่วัดมหาธาตุเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นวงศาสนิทกำกับราชการกรมหมอเป็นพระกรุณายิ่งที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาเยือนถึงที่นี่อัญเชิญเสด็จขึ้นเรือนของเกล้ากระหม่อมกรมหมื่นวงศาสนิทเสด็จขึ้นเรือนหลังใหญ่ส่งก้าวพระบาทเข้าไปในบริเวณห้องโถงอันกว้างใหญ่มีตู้โต๊ะไม้ซึ่งเป็นตู้โต๊ะไม้สักสลักลวดลายสวยงามวางเครื่องเงินเครื่องทองถมเครื่องแก้วเครื่องลายครามจากต่างประเทศละลานตาเสาทรงกระบอกฝ้าเพดานโค้งมนฉาบปูนสีเหลืองนวลสลักลวดลายดอกไม้อย่างวิจิตรเจ้าของเรือนอัญเชิญพระราชวงศ์ผู้สูงศักดิ์ประทับบนต่างไม้ขาสิงขัดมันตัวใหญ่มีบุรุษหนึ่งซึ่งตามเสด็จและเจ้าของเรือนนั่งอยู่บนเก้าอี้พื้นล่างส่งทอดพระเนตรไปรอบๆพร้อมรับสั่งชมเชยเจ้าของเรือนว่าบ้านของพระนายช่างใหญ่โตเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากจริงๆคำว่าพระนายเป็นคำเรียกขานตำแหน่งหัวหมื่นมหาดเล็กหลวงทุกตำแหน่งส่งเอื้อมพระหัตถ์ไปรับพระสุธารสหรือว่าชาที่จมื่นวัยวรนาถช่วงยื่นถวายวางไว้ข้างๆเป็นพระกรุณาที่รับสั่งชมเชยกล่าวกระหม่อมก็ลอกเลียนแบบมาจากวางของฝ่าพระบาทกระหม่อมเห็นจะสู้ของจริงมิได้การเจรจายกย่องกระทำได้แนบเนียนจนได้รับการแย้มพระสวนกลับมาฝ่าพระบาทมีพระประสงค์สิ่งใดให้กล่าวกระหม่อมไปเฝ้าที่วางฝ่าพระบาทน่าจะเหมาะสมกว่ากระหม่อมไม่เป็นไรดอกที่ข้ากับเจ้านุชมาหาพระนายในวันนี้ก็เพราะมีเรื่องสำคัญนุชก็คือพระสุริยะภักดีเจ้ากรมตำรวจวังหลวงอดีตนาคหลวงร่วมอุปสมบทอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆฝ่าพระบาทคงจะหมายถึงพระอาการประชวรของสมเด็จเจ้าเหนือหัวกระมังกล่าวกระหม่อมหวังว่าพระอาการคงไม่หนักหนานักกระหม่อมไม่ใช่ดอกกล่าวกระหม่อมรู้สึกสบายใจที่ได้ยินเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นมีเรื่องสำคัญอันใดกล่าวกระหม่อมสมควรรับทราบหรือไม่กระหม่อมพระองค์เจ้านวมทรงพยักพระพักมาที่ผู้ติดตามคือพระสุริยะภักดีพระสุริยะภักดีก็เลยเล่าว่าคณะหมอหลวงตรวจพระอาการแล้วไม่หนักใจส่งพระประชวรเป็นไข้หวัดธรรมดาหลังจากเสด็จไปทอดพระเนตรเรือกลไฟของเจ้าฟ้าน้อยท่ามกลางแดดร้อนประอุนานไปหน่อยคณะแพทย์จึงแนะนำให้พระองค์ทรงพักผ่อนพระวรกายให้มาก
จึงไม่ได้เสด็จออกว่าราชการนานเกือบเดือนก็เลยมีเสียงเล่าลือว่าพระองค์ทรงพระประชวรมากพระองค์เจ้านวมก็มีรับสั่งเสริมว่าระหว่างนี้มีการเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างผิดปกติต่อเนื่องจนไม่น่าไว้วางใจจมื่นวัยวรนาถมีสีหน้าฉงนแต่ก็มิได้ซักถามใดๆพระสุริยะภักดีนุชก็กล่าวต่อว่าที่วังพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหลวงรักรณเรศมีทหารหมุนเวียนเข้าออกมากขึ้นอาจจะดูเป็นปกติวิสัยของผู้กำกับราชการดูแลกรมวังแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าทหารที่เข้ามาดูแลวังหลวงเป็นไพร่สมในสังกัดของพระองค์ทั้งสิ้นเข้ามาทำงานก่อสร้างแล้วก็ดูแลรักษารอบๆพระราชฐานชั้นนอกจริงๆเรื่องนี้จมื่นวัยวรนาถช่วงก็ทราบมาบ้างเหมือนกันแต่ก็มิได้ใส่ใจเพราะว่ามัวแต่เร่งงานต่อเรือถวายเจ้าเนื้อหัวพระองค์เจ้านวมก็มีรับสั่งเสริมว่ามิใช่เฉพาะวังท่านไกรสอนแต่วังท่านพนมวรรณกรมขุนพิพิธภูเบญที่สะพานหัวตะเข้ก็มีผู้คนคึกคักเช่นกันพระองค์เจ้าพนมวรรณกรมขุนพิพิธภูเบญกำกับราชการกรมพระโคชบาลดูแลช้างศึกและช้างหลวงในงานพระราชพิธีหากก่อความวุ่นวายก็นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เสียแล้วฝ่าพระบาทมีพระดำริเช่นไรกระหม่อมเราจะต้องป้องกันโดยการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะดูอุปนิสัยใจคอท่านไกรสอนแล้วไม่น่าจะไว้วางใจได้สองวังอาจจะร่วมกันคิดการใหญ่ก็ได้ข้าไม่รู้เรื่องการทหารดอกได้แต่ดูแลรักษาไข้ตามหน้าที่เจ้าทั้งสองจงช่วยกันคิดอ่านแก้ไขเถิดน่าเสียดายที่เจ้าพระยาบดินเดชาไปศึกอันนำยังไม่กลับมาเราสมควรจะทูลเรื่องนี้กับเจ้าฟ้าจุฑามณีดีหรือไม่เพราะทูลกระหม่อมก็มีกำลังทหารฝึกหัดแบบยุโรปและมีปืนไฟเป็นอาวุธคงจะช่วยเป็นกำลังได้พระสุริยะภักดีนุชเสนอความเห็นซึ่งคำแนะนำนี้ก็ทำให้จมื่นวัยวรนาถไตรตรองอยู่สักครู่ก่อนที่จะถวายความเห็นว่ากระหม่อมคิดว่าอย่าพึ่งจะดีกว่าเราไม่ทราบว่าทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยจะคิดอย่างไรกระหม่อมมีกำลังทหารของท่านบิดาพอที่จะต่อต้านหากให้ทหารของทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยเข้าร่วมด้วยคงจะควบคุมลำบากเพราะทหารที่ฝึกอย่างยุโรปก็ต้องฟังคำสั่งของพระองค์ท่านและเรามิอาจสั่งทูลกระหม่อมให้ทำตามแผนของเราได้หากใช้ทหารหลายฝ่ายเกรงว่าอาจจะทำการไม่สำเร็จสองอาคันตุกะเห็นคล้อยตามความคิดของเจ้าของบ้านโดยไม่ทราบว่าจมื่นวัยวรนาถนั้นคิดไปไกลกว่าเพราะว่าจมื่นวัยวรนาถช่วงเคยทราบข่าวลือว่าจ่าฟ้าจุฑามณีก็เคยซ่องสุมผู้คนที่สระบุรีเหมือนกันพระองค์โปรดที่จะเสด็จบ้านสีเทาที่เมืองสระบุรีบ่อยครั้งถึงกับมีวังส่วนพระองค์ที่นั่นทรงนิยมชมชอบดนตรีและการละเล่นของชาวลาวทรงเป่าแคนได้อย่างสนอเพราะพริ้งมีหญิงลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรล้านช้างเป็นบาทบริจาริกาก็หลายคนชาวลาวเหล่านี้ดูเหมือนชาวนาชาวไร่ทั่วๆไปแต่กลับมีกองทหารที่ฝึกไว้อย่างดีโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันตนเองจากการปล้นสะดมของโจรต่อมากลับถูกจับได้ว่าเป็นโจรเสียเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามต่อได้ช่วงหน้าพลัดแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินอ
ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่17ค่ะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินนะคะที่เนื้อหาก็เข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วก็ทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่3ตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นนิยายอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่17ช่วงที่2ค่ะต่อมาเมื่อข่าวเข้าพระกันสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งทหารมาปราบจนราบคาบแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีทรงอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุหรือไม่เจ้าเหนือหัวเองก็ไม่คิดที่จะสืบสาวราวเรื่องนี้ด้วยความรักและเกรงพระทัยพระอนุชาตามที่ทรงสัญญาไว้กับอดีตพระบรมราชินีแต่พระนายช่วงไม่ทราบเรื่องก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าเหนือหัวจึงทรงไม่ระแวงสงสัยในพระอนุชาของพระองค์เลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนเล่นหนึ่งพระองค์ใช้เวลาปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดราวหนึ่งชั่วโมงกรมหมื่นวงศาสนิทนวมและพระสุริยะภักดีนุชก็ลาเจ้าของบ้านกลับไปดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้การทรงพระประชวรของเจ้าเหนือหัวที่วัดทุเลาลงมากแล้วกลับมีข่าวว่าพระอาการน่าวิตกมากขึ้นทำให้ทหารฝ่ายพระองค์เจ้าชายไกรสอนยิ่งเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นกันขณะที่หลายฝ่ายกำลังวิตกก็มีหมายกำหนดการออกว่าราชการลูกขุนณศาลาในเดือนอ้ายแรม3ค่ำปีวอกแจ้งไปยังพระราชวงศ์มนตรีและอมาตย์มนตรีทุกคนหลังจากที่ว่างเว้นจากการประชุมไปประมาณ2เดือนเศษทุกคนก็สงสัยว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกว่าราชการได้หรือไม่ครั้นถึงวันแรม3ค่ำณมหาสมาคมพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยบรรดาข้าราชบริพารทุกฝ่ายที่รอเข้าเฝ้าอยู่เต็มท้องพระโรงไม่ทราบว่าขณะนี้พระราชฐานชั้นนอกและชั้นในมีทหารกรมวังในกำกับกรมหลวงรักรณเรศไกรสอนอุดช่องล่องประตูเอาไว้โดยรอบแล้วยิ่งใกล้เวลาเสด็จออกมาหาสมาคมทุกคนก็เงียบกริบไม่มีใครพูดจากันเลยจนถึงเวลาเสด็จก็ยังไม่มีเสียงสังแตรหรือบันดอกพระวิสูตรหรือผ้าม่านที่หนาหนักซึ่งมีลายกระหนกสีทองก็ยังคงปิดนิ่งอยู่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและอึดอัดทุกอย่างยังเงียบเชียบเหมือนเดิมทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะว่าองค์เหนือหัวไม่เคยเสด็จล่าช้าถึงเพียงนี้น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเสียแล้วแม้กรมหลวงรักรณเรศจะเป็นถึงผู้กำกับราชการกรมวังก็ไม่ทราบสาเหตุว่าไงพระยาสุริยศักดิ์โกศลท่านเป็นผู้ออกเทียบเชิญทุกคนเข้าเฝ้าแต่เหตุไฉนสมเด็จที่บนจึงยังไม่เสด็จออกเล่าขุนนางใกล้ชิดซึ่งเป็นราชเลขาองค์เหนือหัวก็กล่าวอย่างมีพิรุธว่าเกล้ากระหม่อมคิดว่าไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทคงจะมีพระราชภารกิจบางประการสมควรรอก่อนกระหม่อมรอก่อนหรือสมเด็จที่บนเสด็จตรงเวลาเสมอจะบอกมาตามตรงดีกว่าว่าพระอาการประชวรของพระองค์ท่านเป็นเช่นใดกันแน่คือไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทสบายดีกระหม่อมขุนนางผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นราชเลขาองค์เหนือหัวตอบแล้วก็ก้มหน้าไม่สบสายพระเนตรกับพระองค์เจ้าไกรสอนยิ่งทำให้พระองค์เจ้าไกรสอนหรือว่ากรมหลวงรักรณเรศยิ่งมั่นพระทัยมากขึ้นชะเอ็งอย่ามาลวงข้าแล้วก็คนอื่นๆเลย
จ้ารู้หรือไม่ว่าหมอหลวงบอกข้าว่าพระอาการประชวรนั้นหนักเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วจะสวรรคตวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ได้ทุกคนในท้องพระโรงพากันตกใจการดำรัสเช่นนี้เป็นเรื่องที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่งและถือว่ามีโทษถึงประหารพระองค์เจ้าไกรสอนทรงยืนขึ้นท่ามกลางเสนาอมาตย์ข้ากรมหลวงรักรณเลศเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแผ่นดินต้นมีตำแหน่งสูงสุดอาวุโสสูงสุดรองจากเจ้าเหนือหัวทำงานต่างพระเนตรพระกันมาช้านานหลายกรมกองถึงสองแผ่นดินเมื่อสมเด็จที่บนมิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลข้าก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ขอให้ทุกคนสนับสนุนข้าจะปูนบำเหน็จให้มียศศักดิ์ทั่วหน้ากันกรมขุนเดชอดิศรซึ่งมีหน้าที่กำกับกรมพระอารักษ์ก็เสด็จยืนตรัสโต้ตอบในทันทีว่าท่านช่างบังอาจนักสมเด็จที่บนยังมีพระชนชีพอยู่การพูดเช่นนี้แสดงว่าท่านเป็นกบฏกบฏหรือเจ้ารู้ไหมว่าทหารของข้าล้อมวังไว้หมดแล้วใครขัดขืนจะโดนประหารทหารวังล้อมทุกคนไว้เสียงทหารชักดาบร้องกรูเกรียววิ่งเข้ามาล้อมทุกคนโดยรอบท้องพระโรงทุกด้านเจ้าเห็นหรือยังใครยังจะกล้าขัดขืนอีกเฮ้ยทหารจับทุกคนไว้แต่ทหารทุกนายยังเฉยอยู่จึงมีรับสั่งดังกว่าเดิมว่าจับทุกคนเดี๋ยวนี้ทหารทุกนายก็ยังคงเงียบเฉยอยู่เช่นเคยกรมหมื่นวงศาสนิทจึงทรงยืนขึ้นแล้วก็รับสั่งช้าๆว่าท่านไกรสอนทุกอย่างจบสิ้นแล้วทหารเหล่านี้มิใช่ทหารของท่านแต่เป็นของเจ้าพระยาพระคลังสมุหกลาโหมส่วนทหารของท่านถูกจับหมดแล้วนั่งลงเถิดสมเด็จที่บนจะเสด็จณบัดนี้สิ้นกระแสรับสั่งเสียงแตรเสียงสังและบันเดาะก็ดังกังวานพระพิสูจน์เปิดออกสองข้างอย่างช้าๆสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวประทับบนพระที่นั่งบุษบกมาลาพระวรกายตั้งตรงสายพระเนตรแจ่มใสพระสุรเสียงดังกังวานไม่มีวี่แววพระอาการประชวรหนักอย่างที่พระองค์เจ้าไกรสอนเข้าพระทัยข้านั่งอยู่บนนี้นานแล้วตั้งแต่แรกตามเวลานัดหมายนั่นแหละแต่ข้าอยากรู้แล้วก็อยากฟังความในใจของเจ้าไกรสอนว่าเจ้านึกอย่างไรในการรวบรวมกำลังทหารบัดนี้ข้ารู้แล้วว่าเจ้าใฝ่สูงทะเยอทะยานเกินไปเจ้าคงอยากให้ข้าตายเร็วๆจึงแช่งข้าให้ตายวันตายพรุ่งกรมหลวงรักรณเรศตอนนี้สายพระเนตรพร่าเลือนพระเสโทหรือเหงื่อหลั่งไหลเต็มพระวรกายเมื่อได้ยินพระสุรเสียงทุ้มต่ำชัดเจนเป็นปกติจึงทราบว่าข่าวพระอาการประชวรหนักที่ได้ยินมานั้นเป็นข่าวลวงทั้งสิ้นทำให้การวางแผนลำดับถัดมาผิดพลาดขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าวกล่าวกระหม่อมสำคัญผิดคิดว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระประชวรมากจึงซ่องสุมผู้คนแต่ไม่ได้ตั้งใจจะก่อกบฏต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกล่าวกระหม่อมมีความจงรักภักดีอย่างจริงใจเสมอมาตั้งแต่ในรัชกาลแผ่นดินกลางหากไม่ใช่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทครองแผ่นดินแล้วไซกล่าวกระหม่อมหายอมเป็นข้าคนอื่นไม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงหนักพระทัยในคำรับสารภาพทรงรำลึกถึงการรับราชการร่วมกันมาอย่างยาวนานในสมัยแผ่นดินก่อน
คือในสมัยนั้นพระองค์เจ้าไกรสอนก็แสดงตัวว่าอยู่ฝ่ายพระองค์อย่างเปิดเผยแล้วก็จริงใจทั้งสนับสนุนให้พระองค์ขึ้นครองราชต่อจากพระบรมชนกนาถแทนที่จะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎหรือเจ้าฟ้าจุฑามณีความจงรักภักดีเฉพาะบุคคลก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการปกครองชั่วคราวและจะมีปัญหาในช่วงของการผลัดแผ่นดินอยู่เสมอหากเจ้าทำการสำเร็จเจ้าจะตั้งใครเป็นวังหน้าทรงอยากทราบผู้ร่วมวางแผนพระองค์เจ้าไกรสอนทูลตอบอย่างฉาดฉานว่ากรมคุณพิพิธภูเบนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์เจ้าพนมวันรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าค่ะเกล้ากระหม่อมไม่รู้เห็นกับการกบฏในครั้งนี้เป็นการใส่ความเกล้ากระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะเอาล่ะข้ายังไม่อยากจะไต่สวนเจ้าในวันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงหันมาถามกรมคุณเดชอดิศรว่าเรื่องนี้เราจะดำเนินการกับเจ้าไกรสอนอย่างไรดีกรมขุนเดชอดิศรทรงกำกับกรมพระอารักษ์มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายและกฎมณฑียนบาลก็กราบบังคมทูลว่ากฎหมายตรา3ดวงในแผ่นดินต้นกำหนดเอาไว้ว่ามันผู้ใดก่อการกบฏล้มล้างเพื่อการผลัดแผ่นดินมีโทษประหารสถานเดียวสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงถอนพระทัยเหมือนจะไม่เห็นด้วยในโทษหนักดังกล่าวมีพระราชดำริเพียงแค่จะถอดยศและนิรเทศเท่านั้นจึงมีรับสั่งว่าสิ่งแรกคือการถอดยศเจ้าไกรสอนให้เป็นไพร่สามัญเสียก่อนตำรวจวังหลวงพากันกรูเข้ามาถอดสร้อยสังวาลและพระภูษาที่ทรงออกทันทีและทันทีที่พระภูษาหลุดจากพระวรกายสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงตกพระทัยเมื่อทอดพระเนตรไปที่พระอุระอันเปล่าเปลือยนั้นทรงหันพระพักไปยังเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ก็พบว่าท่านเจ้าพระยาก็ตกอยู่ในภาวะตกใจเช่นกันเสียงของบุญนาคสมุหกลาโหมที่เคยเตือนพระองค์ก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรมยังดังแว่วอยู่ในพระทัยว่าฝ่าบาทต้องเข้มแข็งอย่าพระทัยอ่อนบางทีต้องตัดไฟแต่ต้นลมจึงทรงมีพระบรมราชโองการอย่างไม่ลังเลว่านำไปประหารและให้ริบทรัพย์สินข้าทาสบริวารเป็นของหลวงทั้งสิ้นสมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระราชวินิจฉัยที่เด็ดขาดนำความสุขสงบสู่แผ่นดินและความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์กลับคืนมาอีกหนึ่งเดือนถัดมาเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สมุหนายกก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพหลังจากไปทำศึกที่เขมรและยวนนานถึง15ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงกับเสด็จออกมารับด้วยพระองค์เองเพราะว่าเจ้าพระยาบดินเดชาหรือว่าพี่บดินเปรียบประดุจขุนพลแก้วคู่พระทัยเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์พาร่างเล็กผอมบางแต่งกายทหารรัดกุมลงจากเสดียงคานหามเดินอย่างองอาจเข้าไปถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นทักทายด้วยความยินดีข้าดีใจที่พี่บดินกลับมาพี่สู้ผอมไปมากทำศึกติดต่อกันนานนับ10ปีข้ารู้สึกไม่สบายใจที่ใช้งานพี่เกินเหตุจะส่งคนอื่นไปทำศึกแทนพี่ก็ไม่ยอมขอเดชะด้วยพระบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าจึงมีชัยชนะศึกกลับมาบัดนี้พระบุญญาธิการของพระองค์ขจรกระจายไปทั่วทิศข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตเป็นราชพรีพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าพระยาพระครังดิษฐ์ซึ่งมีร่างอ้วนใหญ่นั่งเฝ้าถวายบังคมอยู่ข้างๆก็กล่าวทักทายด้วยความยินดีพวกเราเหล่าอำมาตย์ที่อยู่ในเมืองล้วนมีความห่วงใยใต้เท้า
ที่ออกไปกรำศึกเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังมีความสุขและปลอดภัยอีกไม่นานไต่เท้าคงจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นในสมัยนั้นนิยมกันว่าผู้เป็นเสนาบดีต้องร่างกายอ้วนใหญ่สมบูรณ์ถึงจะแสดงความมียศศักดิ์อัครฐานมีบารมีเป็นที่น่ายำเกรงของผู้คนเจ้าพระยาบดินเดชายืดอกตั้งตรงก่อนจะกล่าวว่าข้าไม่ได้ปรารถนาจะมีร่างกายสมบูรณ์เหมือนท่านตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่สุขสงบข้าคิดว่าบ้านเมืองที่มั่นคงนั้นขุนทหารต้องผอมแต่ขุนคลังต้องพีมิใช่หรือพีก็หมายถึงอ้วนนั่นเองนะคะความหมายของเจ้าคุณสมุหนายกก็คือขุนทหารต้องแข็งแรงว่องไวในการทำศึกแต่ขุนคลังที่คุมเงินทองของแผ่นดินต้องอ้วนพีสมบูรณ์แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ก็ถือเป็นการกระทบเจ้าคุณคลังเป็นในๆว่าเจ้าพระยาพระคลังเอาแต่ค้าขายเพื่อตนเองทั้งๆที่รั้งตำแหน่งสมุหกลาโหมต้องออกรบดูแลเมืองฝ่ายใต้เช่นกันแต่กลับให้เจ้าคุณรัตนราชโกษาหรือทัตเจ้ากรมท่าผู้เป็นน้องออกศึกทำสงครามที่หัวเมืองภาคใต้แทนเสมออีกทั้งเจ้าคุณรัตนราชโกษายังเคยยกกองทัพเรือไปช่วยท่านรบที่ยวนด้วยหลังจากสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงไต่ถามถึงภารกิจสงครามตลอดจนการเดินทางกลับตามสมควรแล้วก็ทรงอนุญาตให้เจ้าพระยาบดินเดชากลับไปพักผ่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเข้าเฝ้าถวายรายงานอย่างละเอียดในวันต่อไปวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวสบายพระราชหฤทัยที่สามขุนนางคู่พระทัยกลับมาเข้าเฝ้าอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งเจ้าพระยาบดินเดชาเมื่อทราบเหตุการณ์ที่หม่อมไกรสอนก่อกบฏก็โกรธมากกราบบังคมทูลแนะนำให้สอบสวนกรมหมื่นพิพิธภูเบนที่ซ่องสุมกำลังทหารร่วมกับหม่อมไกรสอนอันหนึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าหรือพระองค์เจ้าที่กระทำความผิดถูกถอดยศให้เรียกว่าหม่อมแทนราชทินนามเดิมแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระดำรัสว่าไม่ต้องสอบสวนดอกที่เจ้าพนมวันมันซ่องสุมกำลังทหารก็เพราะมันกลัวเจ้าไกรสอนต่างหากไม่ได้ร่วมมือด้วยสองคนมันไม่ค่อยลงรอยกันมาตั้งแต่ตอนสิ้นวังหน้าแล้วแต่หม่อมไกรสอนสารภาพว่าจะแต่งตั้งพระองค์เจ้าพนมวันเป็นวังหน้าพระพุทธเจ้าข้ามันก็ใส่ความเพื่อให้รับโทษด้วยกันถ้าเราลงโทษเพียงเชื่อคำซัดทอดโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดเราก็เสียความเป็นธรรมเจ้าพนมวันรับราชการมานานมีพวกพ้องมากมายก็จะเกิดความไม่พอใจไม่จงรักภักดีอีกต่อไปข้าว่าปล่อยมันเถิดมันคงไม่กล้าอีกแล้วหรือพี่บดินจะเห็นเป็นอย่างไรแต่ว่าเจ้าพระยาบดินเดชาไม่เห็นด้วยข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าเมื่อมีผู้กล่าวโทษก็ต้องสอบสวนให้เป็นตัวอย่างมิฉะนั้นจะไม่เกรงพระราชอำนาจคิดซ่องสุมกำลังทหารตามอำเภอใจอีกเมื่อผู้สอบเสนอให้ลงโทษเช่นไรแล้วใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยกโทษให้ในภายหลังก็จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็จงรักภักดียิ่งกว่าเดิมพระพุทธเจ้าค่ะพี่บดินมีกุศโลบายการปกครองที่ดีข้าเห็นด้วยที่จะทำตามดังที่พี่ว่าให้เจ้าดิดรับหน้าที่ไปสอบสวนต่อแล้วก็รายงานให้ข้าทราบมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่ค่อยสบายใจแผ่นดินรัตนโกสินทร์ของเรามีอดีตพระมหากษัตริย์ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงอยู่สองพระองค์ผู้คนหรือแม้แต่พวกเรากันเองก็เรียกกันว่าแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางแล้วแผ่นดินของข้าในขณะนี้เล่ามีเรียกว่าแผ่นดินปลายดอกหรือดูไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยข้ามาคิดอยู่นานเห็นควรจะตั้งชื่อเรียกเสียใหม่มิฉะนั้นยิ่งนานไปก็จะยิ่งสับสนเจ้าเห็นว่าอย่างไร
ทั้งสามนิ่งเงียบเพราะว่ายังคิดตามพระราชดำริไม่ทันพระองค์ก็มีรับสั่งต่อว่าข้าสั่งให้ช่างหล่อพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องต้นอย่างบรมกษัตริย์ลงยาราชาวดีอุทิศถวายพระบรมอัยการธิราชและสมเด็จพระบรมชนกนาถรวมสององค์ต่อแต่นี้ไปให้ประกาศเป็นพระบรมราชโองการให้ทราบทั่วกันว่าหากจะอ้างถึงพระบรมอัยการธิราชให้เรียกว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนคำว่าแผ่นดินต้นและหากจะอ้างถึงพระบรมชนกนาถให้เรียกว่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยแทนคำว่าแผ่นดินกลางในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวยังทรงระลึกถึงพระราชมารดาเจ้าจอมมารดาเรียมพระนามกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระราชชนนีพระพันปีหลวงซึ่งสิ้นพระชนและถวายพระเพลิงเมื่อ10ปีที่แล้วจึงเอาพระนามท้ายคือสุลาลัยไว้ท้ายพระนามพระบรมชนกนาถปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติที่เมืองนนทบุรีเป็นอนุสรณ์แก่พระราชมารดาพระอัยการและพระอัยกีซึ่งเป็นเจ้าเมืองนนทบุรีในอดีตด้วยปีนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ61พรรษาแม้ว่าพระวรกายจะดูแข็งแรงแต่ผู้ใกล้ชิดก็แลเห็นความชราภาพซ่อนอยู่ไม่น้อยด้วยเหตุที่พระองค์มีได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตำแหน่งอุปราชวังหน้าทำให้หลายคนมิอาจจะคาดเดาเหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้ว่าหากพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแผ่นดินนี้จะเป็นของผู้ใดคนที่มองการไกลและมีส่วนได้เสียก็อดมิได้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลับๆและก็เงียบเชียบที่สุดและการกล่าวถึงแผ่นดินใหม่โดยยังไม่สิ้นแผ่นดินเดิมนั้นถือว่ามีโทษร้ายแรงนักครอบครัวของขุนนางตระกูลบุญนาคซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งในขณะนั้นก็อดมิได้ที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างลับๆเช่นกันเพราะการผลัดแผ่นดินมีผลต่อความอยู่รอดและการสืบทอดความมั่งคั่งของตระกูลบุญนาคที่อยู่เคียงคู่ราชบัลลังก์มาแล้วถึง3แผ่นดินแม้ว่าอำนาจในการบริหารบ้านเมืองจะตกอยู่ในกำมือของขุนนางตระกูลบุญนาคเกือบทั้งหมดแต่อนาคตก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนหากไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของเจ้าเนื้อหัวในแผ่นดินวังหน้าผู้คนในตระกูลบุญนาคก็อาจจะตกต่ำสิ้นสลายได้แล้วโอกาสที่คนในตระกูลบุญนาคได้มาพบกันอย่างพร้อมหน้าก็มาถึงนั่นคืองานฉลองบุญวัดดอกไม้ที่ท่านผู้หญิงจันทร์ภรรยาเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จวัดดอกไม้เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยอยุธยาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านท่านผู้หญิงนักวัดนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบุพพารามงานวันนี้มีผู้คนมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากเป็นโอกาสให้พี่น้องลูกหลานคนในตระกูลบุญนาคที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญมาพบแล้วก็ปรึกษากันอย่างเงียบจะปรึกษากันว่าอย่างไรนะคะติดตามตอนหน้าตอนที่18ผลัดแผ่นดินวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts